เดี๋ยวผมจะเทให้ดูครับเทตรงนี้เลยครับเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับดำๆนี่เป็นมดทั้งหมดเลยครับเห็นไหมครับมดตายแน่นอน1ขวดกำจัดมดได้ยกลังทุกท่านดูนะครับมดเยอะขนาดไหนครับเป็นแสนๆตัวเลยครับเห็นไหมครับสวัสดีครับทุกท่านและ FT ท่องไทย P Channel นะครับวันนี้พวกผมในเรื่องการใช้ขวดเปล่าหรือว่าขวดน้ำพลาสติกเก่านะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการกำจัดมด1ขวดกำจัดมดได้ยกลังกำจัดได้อย่างไรครับขวดเปล่าแบบนี้นะครับเราอย่าไปทิ้งหรือว่าช่างกิโลขายนะครับมีประโยชน์มากในการกำจัดมดที่มารบกวนพืชผักทางการเกษตรหรือว่ามารบกวนในบ้านของเรานะครับซึ่งมดมาสร้างความรำคาญนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางช่องนิทายพีชาแนลจะมากำจัดมดด้วย1ขวดเปล่ากำจัดมดได้ยกลังเลยครับโดยใช้ร่วมกับตัวนี้เลยครับเป็นน้ำมันพืชเก่าครับน้ำมันพืชเก่าเราก็อย่าไปทิ้งนะครับมีประโยชน์ในการกำจัดมดได้ครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับ1ขวดกำจัดมดได้ยกลังได้อย่างไรครับในน้ำมันพืชเก่ามีส่วนผสมของสิ่งที่เราทอดหรือว่าเราผัดลงไปนะครับมดชอบเลยครับเราก็จะใส่ไปในขวดแบบนี้นะครับใช้เพียงนิดหน่อยเองครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเราใส่ไปในขวดเลยครับขวดเปล่าอะไรก็ได้นะครับเป็นขวดพลาสติกหรือขวดแก้วก็ใช้ได้เหมือนกันครับใส่น้ำมันพืชเก่าลงไปเลยครับมดตายได้อย่างไรหรือว่ากำจัดมดได้ยกลังได้อย่างไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับนี่ครับใส่ลงไปเลยครับประมาณนี้นะครับต่อ1ขวดเดี๋ยวเราไปกำจัดมดที่สวนพืชผักของเราและในบ้านของเราด้วย1ขวดกำจัดมดได้ยกลังกันเลยครับเห็นมดเดียดตัวเล็กๆไหมครับแถวบ้านผมเรียกว่ามดเดียดครับมดแบบนี้นะครับถ้ากัดเราเข้าไปจะสร้างความเจ็บปวดให้เราพอประมาณเลยครับเราใช้ขวดน้ำนะครับที่ใส่น้ำมันพืชเก่ามาล่อแล้วก็ดักมดมดจะตายยกลังเลยครับนี่ครับเราใช้น้ำมันพืชเก่าเทล่อลงไปนิดหน่อยแบบนี้ครับเดี๋ยวมดก็จะเข้ามาในขวดนี้แล้วก็จะตายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกำจัดมดที่สวนพืชผักของเราอีกครับนี่ก็เป็นมดแดงไฟครับถ้าเกิดว่ากัดเราเข้าไปก็จะสร้างความเจ็บปวดและน่ารำคาญนะครับอยู่ในสวนพืชผักของเราแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามากำจัดด้วยขวดน้ำพลาสติกที่ใส่น้ำมันพืชเก่าเลยครับเราวางไว้แบบนี้ครับแล้วก็เทล่อไปตรงปลายนิดหน่อยครับนี่ครับเดี๋ยวเมื่อมดเข้าไปนี้นะครับมดก็จะตายเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันครับเดี๋ยวเราไปกำจัดมดภายในบ้านของเราอีกครับและคลิปนี้ทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องนิทายพีชาแนลได้นะครับเราเห็นมดที่ไหนนะครับภายในบ้านของเราเราใช้ขวดน้ำเก่านะครับแล้วก็ใช้น้ำมันพืชเก่าวางไว้เลยครับเดี๋ยวมดก็จะตายยกลังเพราะอะไรครับน้ำมันพืชเก่ามีส่วนผสมของเครื่องผัดหรือว่าเครื่องทอดต่างๆนะครับมดชอบครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันครับว่ามดจะตายหรือเปล่าครับตอนนี้ผ่านไป1วันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าขวดกำจัดมดจะกำจัดมดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเทลงในผ้าในการกรองให้ดูครับเดี๋ยวดูนะครับเรามาดูด้านบนกันครับตรงนี้เป็น1ขวดนะครับนี่ครับเป็นมดทั้งหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยมดจำนวนมากนี่ครับเต็มเลยครับนี่มดทั้งนั้นเลยครับใช้ได้ผลแน่นอนครับในการกำจัดมดเดี๋ยวเราไปดูขวดต่อไปกันครับเรามาดูขวดต่อมากันครับซึ่งอยู่ในสวนผักกันครับขวดนี้นะครับมีมดหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะครับด้านในมีน้ำมันพืชอยู่นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะมีมดอยู่หรือเปล่าครับนี่ครับเห็นมดไหมครับมดเต็มเลยใช้ได้ผลแน่นอนบางตัวก็ตายแล้วนะครับแต่บางตัวก็ยังเคลื่อนไหวอยู่เล็กน้อยเดี๋ยวก็จะตายครับในการกำจัดมดเรามาดูขวดสุดท้ายกันเลยครับที่เราทำการกำจัดมดไว้ครับตอนนี้มดก็ยังมาตอมหรือเข้าไปในขวดอยู่นะครับผ่านไป1วันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวผมจะเทให้ดูครับเทตรงนี้เลยครับเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับดำๆนี่เป็นมดทั้งหมดเลยครับเห็นไหมครับมดตายแน่นอนโดยใช้ขวดที่ใส่น้ำมันพืช นะครับ1ขวดกำจัดมดได้ยกลังทุกท่านดูนะครับมดเยอะขนาดไหนครับเป็นแสนๆตัวเลยครับเห็นไหมครับ
และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการกำจัดมดด้วยขวดน้ำเปล่านะครับหรือว่าขวดน้ำพลาสติกแล้วก็ใส่น้ำมันพืชเก่าไว้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิชัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิชัยพีชาแนลครับผมกำจัดมดด้วยขวดเปล่าและน้ำมันพืชเก่าได้ผลแน่นอนมดตายเลยครับ